ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยกันวันเสาร์สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 DM Home Design Your Life With Us และ Our Home Near สุขุมวิท49นี่ผู้ใหม่ใช่ไหมเนี่ยซื้ออีกแล้วเต็มตู้ยังคะเนี่ยอดใจไม่ไหวดูแบบสิคะมันน่ารักมากมันมีโบน่ารักที่สำคัญใส่สบายเท้าค่ะคุณก๊อตนะนี่คุณสวัสดีคุณผู้ชมก่อนผู้ชมคะสวัสดีค่ะก๊อตเราเชื่อว่ารองเท้าเนี่ยเป็นหนึ่งในไอเทมสำคัญในการแต่งตัวของหญิงสาวอย่างเรานี่แหละและจางก็เชื่อว่าหลายๆท่านเป็นแบบแจงค่ะคือมีรองเท้าเต็มตู้นะแต่ก็ยังซื้อเรื่อยๆอย่างเราเนี่ยบางแบบนะคะมีครบทุกสีค่ะขอให้ถูกใจอ๋อแต่ก็มีบางคนนะซื้อมาแล้วก็ไม่ถูกใจอ่ะทำไมอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าใส่ไม่สบายหรือไม่ก็มันไม่เหมาะกับเท้าค่ะคือเท้าคนเราเนี่ยสรีระไม่เท่ากันนะคะเลยต้องมีเขาเรียกว่ารองเท้าแฮนด์เมดคือสั่งตัดพิเศษโดยเฉพาะให้เหมาะกับคนคนนั้นเลยเพื่อเราใช่ค่ะและนี่ก็คือสาเหตุที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะโรงเรียนสอนทำรองเท้าชูสแฮนด์เมดนั่นเองค่ะมีรองเท้าประเภทรองเท้าแตะรองเท้าแตะรองเท้าแตะรองเท้าคัชชูคัชชูมีเปิดหน้ามีเปิดหลังมีเปิดมีปิดหัวแล้วก็มีรองเท้าประเภทส้นสูงประเภทไหนเหรอคะที่เขาต้องสั่งตัดเพราะว่าเท้าเขามีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมคนต้องตัดคนที่มาสั่งตัดเนี่ยจะมีในเรื่องของปัญหาเรื่องเท้านะฮะเท้าอาจจะปูดซ้ายฝ่าไม่เท่ากันปัญหาที่เจออาจารย์ก็เห็นก็เจอเลยใช่ไหมคะเพราะที่นี่เป็นยังไงอาจารย์เท้าปูนี่ก็คือเหมือนว่าหลังเท้าไม่เท่ากันนะฮะหมายถึงตัวโค้งตัวนี้ใช่ไหมคะของหลังเท้าของหลังเท้าด้านนี้นะตัวนี้ด้านหุ่นเนี่ยอ๋อตรงนี้ไม่เท่ากันบางคนหนาบางเขาเรียกอะไรอ่ะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมบางคนอ้วนอ๋อบางคนผอมค่ะเวลาแสงเท้าคู่นึงเนี่ยไม่เท่ากันหรืออาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพเท้าใช่ฮะใช่อย่างนั้นด้วยใช่อย่างนี้คือเขาต้องสั่งตัดต้องสั่งตัดพิเศษแล้วการมาสั่งตัดนี่เราจะต้องยังไงคะวัดเท้าเลือกวัสดุวัสดุมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้ววัสดุหลากหลายในการทำเท้านั้นเยอะมากหนึ่งก็อาจจะเป็นหนังแท้หนังแท้นะฮะหนังแท้ก็มีหลากหลายประเภทอีกหนังที่ว่าคือหนังวัวหนังวัวนะฮะหนังควายมันต่างกันไหมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วหนังโดยประเภทของหนังเนี่ยแบ่งแยกหนังประเภทพวกนี้เนี่ยใช้ทำรองเท้าทำกระเป๋าได้หมดได้หมดฮะแต่เราก็ต้องแยกประเภทด้วยเช่นหนังวัวเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถเอามาทำหนังหน้ารองเท้าหนังวัวทนเอางี้ก่อนทนนะคะผิวสัมผัสภายนอกล่ะคือผิวสัมผัสภายนอกเนี่ยหลากหลายมีทั้งเมทัลลิกนะฮะมีทั้งแก้วโอ้โหย่อยลงไปอีกย่อยนอกจากหนังเยอะแล้วนะย่อยผิวสัมผัสลงไปอีกอ่ะเมื่อกี้วัวทนมีอะไรอีกนะคะหนังแพะหนังแพะแพะแกะเป็นยังไงแพะแกะก็คือเหมือนว่าเป็นหนังโดยธรรมชาติพองย้อมขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าเอนไซม์หรือเนื้อเยื่อเนี่ยจะต่ำกว่าวัวแล้วมันมีผลยังไงกับการถามว่ามีผลยังไงก็คือหนังแพะหนังแกะเนี่ยนะเวลาทำรองเท้าจะนุ่มว่างั้นเถอะจะนิ่มเข้าใจแล้วเห็นมีหนังจระเข้ด้วยนะฮะหนังจระเข้ก็มีหนังงูอะไรเยอะฮะวิธีการครับขั้นตอนมันต้องวัดยังไงมันไปยากมากกว่าจะตัดให้เข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องวัดเท้าก่อนว่าเท้าเขาเนี่ยมีจุดตรงไหนบ้างนะฮะอาจารย์ต้องวัดโดยละเอียดเลยไม่ต้องตกใจใช่ไหมอาจารย์ถ้าซ้ายขวาไม่เท่ากันอ๋อไม่ต้องตกใจบางคนตกใจนะว่าทำไมช้าต้องไม่เท่ากันใช่ไหมการหรือเปล่าคนเราเท้าไม่เท่ากันนะถูกต้องครับคนเราเนี่ยเท้าไม่เท่ากันอยู่แล้วคนไหนถนัดด้านขวาเท้าขวาก็จะใหญ่กว่าเหมือน
คนไหนถนัดก็เหมือนเราถนัดมืออย่างเงี้ยเนาะเราก็เท้าซ้ายใหญ่กว่าเท้าขวานะอ๋อถูกต้องนะเท้าก่อนว่าเท้าก่อนเท้าความยาวเท่าไหร่ไปตรงไหนบ้างนะฮะจุดก็คือจุดกว้างหรือจุดพอดก็คือจุดยาวจุดกว้างของเท้าจุดยาวจุดกว้างอาจารย์ยาวอย่างนี้กว้างอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องฮะยาวก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้กว้างก็คือตรงนี้นะฮะแล้วจุดหลังเท้าหลังเท้าต้องวัดจุดส้นเท้าส้นเท้าแล้วก็จุดที่เขาเกิดปัญหาตรงนั้นสำคัญต้องวัดให้ละเอียดโอ้อาจารย์ละเอียดต้องวัดให้ละเอียดเราจะได้แต่งหุ่นได้อย่างที่เห็นนะคะอาจารย์มันมีให้เห็น4แบบคือหุ่นตัวนี้เป็นโมเดลเท้าของรองเท้าแฟชั่นส้นสูงค่ะกันจะยกสูงอันนี้คือส้นสูงอ๋ออันนี้คือส้นสูงอันนี้คือส้นเตี้ยก็คืออันนี้แค่ชูทั่วไปทั่วไปส้นเตี้ยอาจจะเสริมแฟชั่นมันหัวแหลมอันนี้ก็เป็นแค่ชูส้นเตี้ยเหมือนกันจะเป็นหัวมวนอันนี้เป็นเราต้องทำอันนี้ขึ้นมาให้เหมาะกับเท้าหรือว่าเราเป็นมีโมของเราอยู่แล้วคือโดยมากแล้วนะฮะหุ่นพวกนี้มันจะเป็นโมเดลที่ตามแฟชั่นอยู่แล้วอันนี้ปกติปกติอันนี้ปกติแต่ในกรณีคนที่เท้ามีปัญหาเนี่ยมาวัดแล้วมาเลือกโมเดลก่อนพอเลือกโมเดลปุ๊บอาจารย์ต้องเอาหุ่นตัวเนี้ยไปแต่งเฉพาะตรงนี้เลยโอ้โหนี่แบบคัสตอมไมซ์เลยนะแต่เดิมเลยเนี่ยอาจารย์เป็นนักออกแบบดีไซเนอร์อยู่อาจารย์ก็มาเปิดที่เนี้ยก็เมื่อพ.ศ. 2543เริ่มคือทำเป็นชูเมเกอร์คือรับผลิตงานทั่วไปก็มีผู้คนสนใจเข้ามาให้อาจารย์ได้สอนเขามาเริ่มสนใจเรียนออกแบบรองเท้าโดยปากต่อปากจนมาเป็นโรงเรียนแล้วเนี่ยออนไลน์ช่วยกระจายข่าวมามีนักเรียนเข้ามาโรงเรียนเรามีคอร์สสอนการทำรองเท้ากี่ประเภทคะอาจารย์คอร์สสอนการทำรองเท้าสำหรับปีนี้นะฮะ2559เนี่ยอาจารย์เปิดทั้งหมด3คอร์สค่ะนะฮะเป็นคอร์สแรกก็คือคอร์ส B+1 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 คอร์ส B+1 เนี่ยก็คือสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยคนที่ไม่เป็นก็สามารถเรียนได้ค่ะนะฮะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยจนสามารถออกแบบดีไซน์แบบได้ส่วนคอร์สที่2เนี่ยก็จะเป็นคอร์ส ABC+ABC แล้วมีเครื่องหมายบวกก็จะเป็นคอร์สสอนตั้งแต่พื้นฐานเหมือนกันจนสามารถดีไซน์แบบแก้แบบได้แต่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือสามารถสร้างแบรนด์เนมรองเท้าได้ด้วยตนเองนี่คือคอร์ส ABC บวกหนึ่งส่วนคอร์สที่3เนี่ยเป็นคอร์สแบบยาวๆตลอดชีพตลอดชีพมีคอร์สตลอดชีพก็สอนตั้งแต่พื้นฐานเหมือนกันจนสามารถออกแบบเขียนแบบดีไซน์แบบแล้วก็สร้างแบรนด์เนมรองเท้าตัวเองได้เพิ่มเติมนะฮะก็คือสร้างโรงงานเล็กๆได้ด้วยตนเองเป็นผู้ผลิตเลยครับโอ้โหก็มีนักเรียนลงเรียนเรื่อยๆฮะเรื่อยๆฮะคอร์สนึงกี่วันคะอาจารย์โดยปกติแล้วเนี่ยคอร์สนึงเนี่ยเราเริ่มเรียนนะฮะโดยประมาณ 15-16 วันค่ะ15-16 วันวันละกี่ชั่วโมงคะวันนึงไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงอุปกรณ์วัสดุอะไรให้นักเรียนพร้อมอ่ะพร้อมยกเว้นเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนักเรียนต้องซื้อมาเองเช่นใบมีดฟุตเหล็กดินสอเล็กน้อยสมุดจดนะฮะส่วนดีเทลอื่นเช่นกระดาษนะฮะอุปกรณ์หนังเทียมคุดลูกพื้นรองเท้าส้นรองเท้าอาจารย์มีให้พร้อมฟังแล้วเริ่มอยากจะลองอยากจะเป็นผู้ผลิตรองเท้าซะละจะลงสักคอร์สนึงไหมนักกีฬาอาจารย์คะมีแบบว่าหลักสูตรเร่งรัดแบบช็อตคัต5นาทีเป็นเอามาโชว์คุณผู้ชมหน่อยถามว่ามีไหม5นาทีเป็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังไม่เคยสอนเดี๋ยวจะเกิดขึ้นที่รายการเรานี่แหละค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขอดูขอลงมือทำดูขั้นตอนต่างๆหน่อยว่าการทำรองเท้าขึ้นมาสักคู่หนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์สาธิตเลยนะได้ครับโอเคค่ะคุยกันวันเสาร์เปลี่ยนเวลาใหม่เป็นบ่าย 2:35 พบเรื่องราวหลากหลายอาชีพพูดคุยถึงแนวคิดการทำธุรกิจทุกวันเสาร์ทาง TN24 เริ่ม7พฤษภาคมนี้โอกาสสุดท้ายห้ามพลาดที่คุณจะได้ช็อปเพิ่มฟรีซื้อแคชการ์ดฟรีกิฟต์การ์ดทันทีสูงสุด 20,000 บาทพร้อมทั้งลุ้นบินฟรีเป็นแขกคนพิเศษชมเลสเตอร์ซิตี้ติดขอบสนามที่ประเทศอังกฤษถึง30เมษายนนี้คิงพาวเวอร์เท่านั้นที่ทำได้
การศึกษาเรื่องของ movement ของตัวไดโนเสาร์ว่าถ้าพันนี้เขาจะเคลื่อนไหวยังไงมันจะมีแบบทั้งขึ้นลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอียงไปเอียงมาขาด้วยค่ะขาด้วยตัวนี้จะดุร้ายนิดนึงนะครับตัวที่บุกกรุงเทพขาที่แล้วที่โดนจับใช่ครับตัวนี้แหละครับที่ไปเดินข้ามปั๊มอยู่สองใช่มันมาพักถ่ายแล้วครับมาเข้ากล้องครับอันนี้เขาอยากออกทีวีครับอันนี้คือสิ่งที่เข้ามาไดโนเสาร์พันเน็ตแล้วเราจะเห็นจริงๆโอกาสสุดท้ายห้ามพลาดที่คุณจะได้ช็อปเพิ่มฟรีซื้อแคชการ์ดฟรีกิฟต์การ์ดทันทีสูงสุด 20,000 บาทพร้อมทั้งลุ้นบินฟรีเป็นแขกคนพิเศษชมเลสเตอร์ซิตี้ติดขอบสนามที่ประเทศอังกฤษถึง30เมษายนคิงพาวเวอร์เท่านั้นที่ทำได้สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631อันนี้คุณจุ๊บแจงเลือกรองเท้าราตรีไว้เลยค่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูด้วยนะคะนี่เป็นขนาดไซส์36นะคะซึ่งวัดเราวัดเท้าไว้แล้วนี่ค่ะเป็นแบบนี้ลักษณะของโมเดลแบบนี้คือเป็นส้นสูงส้นสูงเราเริ่มยังไงคะอาจารย์คะเราเริ่มยังไงคือตอนนี้เรามีแบบแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการมาวาดตัดหนังอันนี้คือหนังวัวอ๋อนี่เหรอคะหนังวัวนี่เหรอสวยมากเป็นสีออกเมทัลลิกน้ำตาลเมทัลลิกน่ามาตัดชุดด้วยนะรู้แจงเราก็จะเอาตัวเนี้ยคือพูดง่ายมาทำค่ะนะฮะตอนนี้ก่อนทำเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรไหมแบบแล้วมาวาดตัดให้ออกมาเป็นชิ้นของแพทเทิร์นตามรูปร่างของรองเท้าตรงนี้นะฮะวิธีการวาดก็ไม่ยากนะฮะแล้วก็มีเครื่องมือนะฮะมีกรรไกรนะฮะมีตัววาดปากกาวาดเดี๋ยวคุณแจงถือเลยนะฮะแล้วเราก็มีกรรไกรกรรไกรนี่นี่คือแบบนะกรรไกรเมนจริงนะลองจับดูสิครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะยังไงจับงั้นถูกต้องนะฮะอันนี้ยังไม่ผิดนะตั้งหลายคือนี่อย่างเงี้ยค่ะจะจับไม่ถูกฉันหนีก่อนเลยค่ะตรงนี้ต้องหนีไหมถูกฮะแล้วก็ขยับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันใหญ่เงี้ยนะเนี่ยแล้วก็นี่ต้องระวังนะคนนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็เราจะมาวาดตัดหนังกันเนื่องจากว่าตัวเนี้ยหนังวัวเนี่ยมันออกเมทัลลิกมันจะท้อนเราต้องกลับหนังเอานะฮะเรากลับกันมาเลยสวยสิก็ฉันจะไปงานราตรีไงอาจารย์เขาเลยเลือกมาให้เลยต้องกลับขึ้นมาแบบนี้เราวาดเลยอันนี้คือเป็นหลักสูตรเร่งรัดนะคะก็จะมีแบบก่อนอื่นเราก็ต้องมองนะฮะว่าเรามีแพทเทิร์นกี่ชิ้นนี่คือชิ้นส่วนหน้ามัน1ชิ้น2ชิ้นนะฮะ3ชิ้น4ชิ้นเอาช่วงหน้าก่อนซึ่งมันคือแพทเทิร์นตัวนี้ถูกต้องครับนี่นะฮะเอาละอันนี้นะฮะคุณจุ๊บแจงวาดค่ะวาดตามนี้เลยก่อนวาดนะฮะเราต้องดูทิศทางด้วยไม่งั้นเนี่ยเราทำรองเท้าไปเราดึงไม่ได้ต้องมีทิศทางด้วยว่าทิศทางของอะไรคะของหนังว่ามีทางมันไปทางไหนยืดแบบไหนเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราวาดอิสระไม่ได้เราต้องดึงหนังดูว่าอันไหนยืดอันไหนไหนคะอาจารย์ลองดูเอาละลองดึงดูสมมติเราดึงตรงนี้ตึงตรงนี้ยืดได้เห็นไหมครับเนี่ยเราต้องวาดทางยืดนะฮะถ้ารองเท้าเนี่ยเวลาสวมใส่มาถ้าเกิดว่าเราไม่ว่าทางยืดปุ๊บเนี่ยมันจะใส่เป็นนานๆแล้วยืดเข้าใจเพื่อไม่ให้มันยืดออกนั่นเองเราอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ถูกต้องไม่ต้องติดฮะวาดเลยฮะเว้นหน่อยวาดคือตามแบบเลยว่าตามกรอบเลยนักเรียนจะต้องวาดแพทเทิร์นเองถูกต้องตามหลักสูตรแต่นี่คือเร่งรัดคือกรรไกรตัดหนังโดยเฉพาะนะฮะรูปร่างจะแปลกๆไหมแปลกลองจับให้ดูอาจารย์จับด้วยนะครับการจับกรรไกรก็คือเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปุ้งนี่ฮะบีบไว้ถ้าเวลาเรายกปุ๊บเนี่ยจับนี้หนีบอาจารย์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกกรรไกรหางหนูเนี่ยตรงนี้จะเป็นแรงกดสำหรับกรรหนังโดยเฉพาะถ้ากรรไกรมันจะเพิ่มแรงมันจะเพิ่มแรงถ้าเป็นกรรไกรอย่างอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดก็ต้องใช้กำลังจากมือเราถูกต้องอันนี้อาจารย์ก็สอนตัดให้ดูเลยค่ะ
คือหนังเนี่ยขายเป็นฟุตหน่วยซื้อขายเนี่ยจะขายเป็นฟุตคู่หนึ่งเนี่ยใช้ความยาวโดยรวมกว้างยาวเท่าไหร่คือรองเท้าเนี่ยถ้าเป็นคัชชูหรือว่ารองเท้าแฟชั่นที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยรวมแล้วเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ฟุตครึ่งฟุตครึ่งที่คุณจะได้ช้อปเพิ่มฟรีซื้อแคชการ์ดฟรีกิฟต์การ์ดทันทีสูงสุด 20,000 บาทพร้อมทั้งลุ้นบินฟรีเป็นแขกคนพิเศษชมเลสเตอร์ซิตี้ติดขอบสนามที่ประเทศอังกฤษถึง30เมษายนนี้คีย์พาวเวอร์เท่าไหร่ที่ทำได้มีการศึกษาเรื่องของมูฟเมนต์ของตัวไดโนเสาร์ว่าถ้าพันนี้เขาจะเคลื่อนไหวยังไงมันจะมีแบบทั้งขึ้นลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอียงไปเอียงมาขาด้วยค่ะขาด้วยตัวนี้จะดุร้ายนิดนึงนะครับตัวที่บุกกรุงเทพขาที่แล้วที่โดนจับใช่ครับตัวนี้แหละครับที่ไปโดนค่าปรับอยู่สอนอใช่มันมาทักทายแล้วครับมาเข้ากล้องเราใช่ไหมมาเข้ากล้องครับอันนี้เขาอยากออกทีวีครับอันนี้คือสิ่งที่เข้ามาไดโนเสาร์แพลเน็ตแล้วเราจะเห็นจริงก็ต้องมีใช้โปรแกรมกันบ้างลบสิวปิดหน้ามันอัพหน้าใสก็ทำได้ทั้งนั้นตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะทำความสะอาดผิวด้วย Vivid Acne Clear Cleansing Foam โฟมล้างหน้าสำหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวมันที่มี Tea Tree Oil และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขจัดสิ่งตกค้างและอุดมไปด้วยวิตามิน B จึงทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวและความมันคุยกันวันเสาร์เปลี่ยนเวลาใหม่เป็นบ่าย 2:35 พบเรื่องราวหลากหลายอาชีพพูดคุยถึงแนวคิดการทำธุรกิจทุกวันเสาร์ทางทีน N24 เริ่ม7พฤษภาคมนี้โอกาสสุดท้ายห้ามพลาดที่คุณจะได้ช็อปเพิ่มฟรีซื้อแคชการ์ดฟรีกิฟต์การ์ดทันทีสูงสุด 20,000 บาทพร้อมทั้งลุ้นบินฟรีเป็นแขกคนพิเศษชมเลสเตอร์ซิตี้ติดขอบสนามที่ประเทศอังกฤษถึง30เมษายนนี้คีย์พาวเวอร์เท่าไหร่ที่ทำได้อันนี้คือขั้นตอนอะไรคะอ๋อเราตัดหนังเรียบร้อยแล้วเราเรียกว่าเราตัดหนังชิ้นส่วนว่าตัดส่วนบนหนังหน้าหนังหน้าส่วนด้านหน้าด้านหน้าแล้วหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า upper ด้านบนค่ะตอนนี้เราก็ต้องมาแปะซับในซับในการว่าตัดแปะซับในแล้วก็สู่กระบวนการการเย็บนะครับเราก็จะมีซับในวางซับในคือชิ้นนี้ถูกต้องซับในตัวนี้เราใช้หนังหมูสีน้ำตาลนะฮะด้านหน้านี่เป็นหนังวัวแต่ซับในเป็นหนังหมูใช่แต่นี่ซับในเนี่ยหนูดูนะฮะมันจะเป็นอะไรไหมขนของขนนี่คือรูขนหมูนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้2อย่างบางคนเนี่ยลูกศิษย์ใช้ซับในคือผิวก็คือจะใช้ตรงนี้เลยผิวแต่เสร็จแล้วบางคนเนี่ยใช้อะไรใช้ด้านขนค่ะก็คือด้านขนผมก็นิ่มนะมันจะนิ่มเวลามันโดนผิวเราใช่สัมผัสกับเท้าเราก็จะนิ่มๆนะคืออันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับคือตัดตามนี้เหมือนกันถูกต้องThank you.
ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาหนังหน้าที่เราเย็บได้เอาไปดึงขึ้นรูปต่อข้างล่างเรียกว่าดึงประกอบถูกต้องดึงประกอบพื้นค่ะเขาจะดึงเป็นอย่างนี้ก็คือเอาเข้าไปนะฮะมีโมเดลหุ่นก็คือตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้หนังหน้าทาบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงนะฮะขึ้นรูปข้างหลังเราก็มาใส่ให้เป็นลักษณะให้เป็นลักษณะนี้ใช่ฮะตอนนี้เราก็จะดึงประกอบมาได้หน้าตารองเท้าออกมาเป็นอย่างนี้แบบนี้เลยค่ะง่ายมากนะขั้นตอนนี้ดึงประกอบนี่คือติดกาวอะไรพวกนี้ถูกต้องฮะเราจะติดกาวบางส่วนอย่างส้นพวกนี้เราจะใส่ตะปูเกลียวเข้าไปเพื่อยึดความแข็งแรงนะฮะเสร็จแล้วเราจะได้ทรงโมเดลรองเท้าออกมาเป็นทรงนี้ย้อนไปตอนที่เราทำใหม่ๆตอนนั้นโซเชียลยังไม่มีเราโปรโมทยังไงอาจารย์ให้คนรู้จักโรงเรียนของเราตอนนั้นเองเนี่ยยังไม่มีสื่อทางนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์มาก็คือจากโรงงานะนะฮะที่มาทำงานออเดอร์สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เป็นชูเมเกอร์รับผลิตออเดอร์หรือทำรองเท้าให้กับแบรนด์เนมหลายแบรนด์ในประเทศไทยซึ่งบางคนเนี่ยเห็นอาจารย์ได้สอนด้วยอะไรด้วยก็เลยสนใจมาเรียนก็เลยพูดกันปากต่อปากแต่ตอนหลังก็ได้สื่อออนไลน์เป็นตัวเสริมเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้โรงเรียนของอาจารย์เนี่ยเป็นที่รู้จักถูกต้องนะคะอาจารย์คะทำธุรกิจแล้วนับมากี่ปีแล้วคะทำธุรกิจตอนนี้เองเนี่ยเข้าปีที่10แล้วค่ะ10ปีระยะเวลานี้อาจารย์มีคติในการทำงานหรือปรัชญาในการทำงานยังไงได้อาจารย์เนี่ยสอนลูกศิษย์เนี่ยนะฮะอาจารย์เนี่ยก็จะทำให้ลูกศิษย์ด้วยใจจริงนะฮะใจต้องมาก่อนทำเพื่อลูกศิษย์ด้วยใจครับทำเพื่อลูกศิษย์ด้วยใจนี่แหละพอทำอะไรด้วยใจนะคะทุกอย่างมันก็จะสำเร็จราบรื่นนะคะเผื่อใครสนใจเนาะอยากที่จะมาเรียนทำรองเท้าติดต่ออาจารย์ได้ยังไงบ้างคะผู้ที่สนใจจะมาเรียนทำรองเท้านะฮะติดต่ออาจารย์ได้ Facebook Page ได้เลยนะฮะชื่อ Facebook Page ก็คือสอนทำรองเท้า Shoe Handmade ค่ะนะฮะก็พิมพ์ภาษาไทยภาษาไทยเลยฮะแล้วต่อด้วยภาษาอังกฤษ Shoe Handmade อาจารย์นพพรอาจารย์นพพรฮะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือ LINE ID ค่ะ Boeing Footwear ค่ะนะฮะหรือโทรเลยครับโทรเลยครับอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือโทรเลยก็คือ086-99-44-435ฮะเบอร์โทรอาจารย์ค่ะก่อนจะมาเรียนนี่ก็ดูข้อมูลใน Facebook ได้เลยจะมีคอร์สมีราคาอะไรบอกอาจารย์จะมีคอร์สหมดฮะบอกรายละเอียดว่าคอร์สการเรียนการสอนของปี2559มีอะไรบ้างนะฮะรับรองว่ามาเรียนถ้าอยากจะไปเป็นผู้ประกอบการอยากจะเป็นคนผลิตรองเท้าทำรองเท้าได้แน่นอนถ้าตั้งใจถูกต้องเพราะอาจารย์ใช้ใจและความรู้ที่มีสอนวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นพพรมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวว่าจะทำแบรนด์ของตัวเองค่ะอย่างก่อนอื่นเลยไปลองอันนี้ก่อนใส่ได้ไหมฝีมือคุณทุกแบรนด์นะฝีมือฉันเหรอตัดอยู่สองอันค่ะการทำรองเท้าแฮนด์เมดนะคะอาจจะดูมันยุ่งยากนะซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะซื้อเองง่ายกว่านะคะแต่ว่าการทำด้วยมือของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจค่ะใช่แล้วค่ะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่คิดจะทำธุรกิจรองเท้าที่มีแบรนด์ของตัวเองก็ได้นะก๊อตสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะก๊อตถ้าเพื่อนคิดจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองอะเอาชื่ออะไรดีอะทุกเทปเลยฮะทำทุกอย่างเลยก็อยากทำไงอันนี้ทำรองเท้าด้วยไม่ได้ทำเลยอเอาสีดาเชยไหมใช่สีเอาต้องเอาสีถ้าภาษาอังกฤษซูซี่ได้ปะซูซี่ชูซูซี่ชูราคาเท่าไหร่ดีอะ299โอเคอะ